ย้อนกลับไปเมื่อวันที่คลอดตื่นเต้นครับมือสั่นเหงื่อออกก็คือลุ้นว่าดาวินเนี่ยลูกชายเนี่ยจะเป็นยังไงจะคลอดออกมาแล้วแบบครบ32หรือเปล่าแต่หมอเก่งนะครับผ่าแป๊บเดียว30นาทีเรียกคุณพ่อเข้าไปดูน้องครับก็เข้าไปดูเฮ้ยหล่ออ่ะจมูกโด่งอะไรเงี้ยครับปากแดงก็ของเราแน่นอนน้องดาวินครับผมชื่อเล่นก็ชื่อดาวินครับแปลว่าผู้ที่เป็นที่รักแล้วก็มีเสน่ห์ครับผมก็เลี้ยงเองครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็มีคุณย่าคุณยายคุณป้าคุณลุงอะไรเงี้ยครับผมก็มาเลี้ยงช่วยเลี้ยง1อาทิตย์หลังจากนี้ก็วันนี้แหละครับผมเลี้ยงกับคุณภรรยาครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับผมที่ลง IG แล้วก็เหมือนกับว่ามาแสดงความยินดีแล้วก็มาแบบว่าอวยพรให้ดาวินเนี่ยสุขภาพแข็งแรงโอ้ยคนเดียวก่อนครับผมแค่คนเดียวก็ไม่มีเวลานอนแล้วครับ